รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคาวาคามิอายุมิรีบเร่งขึ้นลิฟต์เพื่อให้ทันรถไฟเที่ยวสุดท้ายให้ทันเพื่อที่จะทำงานแต่ในขณะนั้นเองไฟตกและลิฟต์ค้างกดออดขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้สัญญาณเน็ตหายไปแต่ไม่ทันไรก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาในลิฟต์และกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ตอนนี้อายุมิเริ่มแปลกใจครับว่าถ้าลิฟต์มันค้างจริงแล้วก็มันก็ไม่สามารถที่จะกดปุ่มอะไรได้เลยนี่นาเธอชักจะแปลกใจแล้วว่าผู้ชายคนนี้นั้นคือใครกันแน่อายุมิจึงเคาะประตูลิฟต์ขอให้คนช่วยแต่อยู่ดีๆนั้นชายปริศนาคนนั้นก็ได้บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครนอกจากเราสองคนคาวาคามิอายุมิสั่งและชายคนนี้ก็ได้ถูกเปิดเผยหน้าเขาชื่อซากุมะจากบริษัทมากิที่ไซตามะและดูเหมือนว่าชายคนนี้จะรู้ประวัติของข้อมูลของอายุมิเป็นอย่างดีแม้แต่ชื่อก็รู้จักทั้งที่อายุมินั้นไม่เคยเจอเขามาก่อนทำให้อายุมิเริ่มไม่สบายใจกับชายคนนี้เพราะเธอไม่รู้จักชายคนนี้เลยซึ่งซากุมะก็ได้บอกว่าเขาอยากคุยกับอายุมิมาโดยตลอดแต่จู่ๆซากุมะก็ได้พูดขึ้นด้วยโทนเสียงเข้มว่าเป็นเพราะเธอทำให้พวกเราล้มละลายทำให้ทุกคนไม่สบายใจไปตายซะพร้อมกับเสียงอันน่าขนลุกของซากุมะเป็นเสียงหัวเราะแต่จู่ๆก็มีเสียงทีมกู้ภัยดังมาจากในลิฟต์อายุมิไม่รอช้าจึงรีบแจ้งทีมกู้ภัยไปแต่ซากุมะกลับมาขัดขวางและบีบคอหวังจะฆ่าให้ตายจากนั้นก็เริ่มค้นกระเป๋าและใช้พลาสเตอร์ยาปิดบริเวณกล้องของลิฟต์ซึ่งกล้องนั้นเป็นกล้องที่ทีมกู้ภัยมองอยู่ซึ่งตอนนี้ทีมกู้ภัยก็มองอะไรไม่เห็นแล้วครับซึ่งขณะนั้นอายุมิก็พูดว่าฉันขอโทษฉันแค่อยากทำผลงานออกมาให้มันดีซึ่งการกระทำของซากุมะนั้นเป็นการทำให้อายุมิสารภาพผิดทุกอย่างเกี่ยวกับการทำงานที่เกิดขึ้นอย่างล้มเหลวแต่จากนั้นซากุมะก็พูดคำหนึ่งออกมาว่าเก็บกุญแจกระสายด้วยความกลัวอายุมิจึงปาข้าวของใส่มือซากุมะแต่จู่ๆก็มีเสียงหน่วยกู้ภัยมาเคาะประตูลิฟต์และลิฟต์กำลังจะเปิดสาเหตุมาจากมีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดตึกตายและทำให้สายไฟขาดไปหลายเส้นและผู้ชายคนนั้นเขาชื่อว่าซากุมะจากบริษัทมากิอายุมิตกใจเป็นอย่างมากเธอเลยหันไปดูในลิฟต์ปรากฏว่าซากุมะได้หายไปแล้วและจากนั้นประตูลิฟต์ก็เปิดเธอหวังว่าจะมีหน่วยกู้ภัยมาช่วยเธอแต่มันไม่ใช่เมื่อประตูลิฟต์เปิดแล้วซากุมะก็ฉุดอายุมิไปยังทันทีทันใดในวัยเด็กฮิโรยุกิได้สัญญากับเอริโกะเอาไว้ว่าถ้าโตไปจะแต่งงานกับเอริโกแต่ทว่าเพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่ได้บอกรักกันฮิโรยุกิก็ถูกรถชนตายต่อหน้าเอริโกเพื่อให้วิญญาณของฮิโรยุกิอยู่กับเอริโกตลอดไปจึงต้องมีตุ๊กตาแทนตัวผู้ชายจะแทนตัวฮิโรยุกิส่วนตัวผู้หญิงจะแทนตัวเอริโกซึ่งเอริโกก็เก็บมันมาตลอด10ปีซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปมีสังคมและเพื่อนมากมายในยุคปัจจุบัน
เอริโกได้คบกับรุ่นพี่โคโมโดจากชมรมเดียวกันมีอยู่มาวันหนึ่งเอริโกได้พารุ่นพี่โคโมโดมาที่ห้องของตนเองซึ่งรุ่นพี่ได้พยายามโอบกอดเล้าโลมพูดจาด้วยภาษารักกับเอริโกในขณะนั้นและทั้งคู่ก็กำลังจะจุมพิตรักกันแต่ยังไม่ทันได้จุมพิตรักก็มีเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นจากมุมมืดในบ้านซึ่งทั้งคู่ก็ได้หันไปมองซึ่งรุ่นพี่ก็เหมือนได้สนใจตุ๊กตาบ่าวสาวซึ่งเมื่อเอริโกเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังรุ่นพี่จึงแนะนำให้ทิ้งมันไปเพราะเรื่องมันนานมากแล้วแล้ววิญญาณจะไปผุดไปเกิดไม่ได้ว่าแล้วรุ่นพี่จึงนำตุ๊กตาผู้ชายใส่กระเป๋าและกลับบ้านไปตกดึกเอริโกฝันเห็นว่าฮิโรยุกิมานอนอยู่ใต้ผ้าห่มเธอตกใจสะดุ้งตื่นและแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายของมามิเพื่อนของเอริโกบอกว่ารุ่นพี่โคโมโดะเสียชีวิตแล้วเนื่องจากถูกรถบรรทุกชนตายเอริโกเสียใจเป็นอย่างมากแต่อยู่ดีๆก็มีบางอย่างอยู่ด้านหลังของเอริโกมันคือตุ๊กตาผู้ชายทั้งที่รุ่นพี่หยิบมันออกจากบ้านของเธอไปแล้วแล้วมันกลับมาได้อย่างไรซึ่งตุ๊กตาตัวนั้นก็ได้พูดว่าเอริโกนะเป็นเจ้าสาวของผมนะจากนั้นเอริโกก็ถูกฆ่าและกลายเป็นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในตุ๊กตาตลอดไปรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้ทอล์คโชว์ถ่ายทอดสดที่เมืองรบปงหยิบและวันนี้ทางรายการก็ได้รับเชิญแขกรับเชิญท่านหนึ่งนั่นก็คือมิยุนั่นเองโดยรายการนี้จะนำคำถามจากเหล่าผู้ชมทางบ้านมาถามแขกรับเชิญกันแบบสดๆในรายการโดยในการสัมภาษณ์ก็มีคำถามมากมายแต่ทว่าก็มีผู้ชมท่านหนึ่งที่ส่งคำถามมายังรายการว่าอยากรู้ว่าภายในห้องของมิยุมีอะไรบ้างซึ่งทางรายการก็ได้ส่งพิธีกรรับเชิญนั่นก็คือมิสเตอร์เอเวอเรสต์เข้าไปที่ห้องของมิยุเพื่อทำการสำรวจภายในห้องซึ่งทุกคนในห้องส่งดูเหมือนว่าจะสนุกสนานที่ได้เห็นห้องส่วนตัวของมิยุแต่ตัวมิยุเองมิได้มีสีหน้าแห่งความสุขออกมาเลยแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นยิ่งค้นห้องนานแค่ไหนมิยุก็ยิ่งมีสีหน้าที่จะกังวลมากขึ้นเท่านั้นถึงแม้เธอจะทัดทานเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะหยุดให้มิสเตอร์เอเวอเรสต์เลิกค้นห้องได้จนมาถึงห้องนอนมิยุก็เกิดอาการกลัวถึงขีดสุดซึ่งทางกล้องของรายการก็ได้ถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆจนไปสะดุดกับผู้หญิงคนหนึ่งในห้องนี้เธอชื่อว่าซูมิเระเป็นรูมเมทของห้องนี้ซึ่งขณะนี้สีหน้าของมิยุอยู่ในอาการกังวลและกลัวถึงขั้นสุดซึ่งพิธีกรเห็นท่าไม่ดีจึงได้ตัดเข้าโฆษณาไปทันใดนั้นเองมิยุก็ได้วิ่งออกไปจากสตูดิโอบันทึกเทปเพื่อเข้าไปที่ห้องของตนเองทันทีเมื่อถึงห้องเธอก็ได้ตวาดไล่ทีมงานทุกคนให้ออกไปจากห้องนี้ณประเดี๋ยวนี้รวมถึงปาข้าวของใส่ทีมงานด้วยจากนั้นเธอก็หยิบไม้กอล์ฟขึ้นมาแล้วค่อยๆเดินไปที่ห้องนอนแล้วเปิดตัวเสื้อผ้าเพื่อดูว่าซูมิเระตายแล้วหรือยังซึ่งในความเป็นจริงซูมิเระตายเพราะถูกมิยุฆ่าทิ้งแล้วบกศพเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าซึ่งเมื่อเธอเห็นว่าซูมิเระตายกลายเป็นศพไปแล้วเธอเลยโล่งอกแต่อยู่ดีๆซูมิเระก็ลืมตาแล้วพูดว่าก็แกเป็นคนฆ่าฉันนี่นะเธอกรีดร้องด้วยความกลัวจนตากล้องและทีมงานของรายการต้องรีบมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งภาพศพของซูมิเระก็ได้ถ่ายทอดสดไปทั่วญี่ปุ่นโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่ามิยุฆ่าซูมิเระเพราะอะไรกันแน่